านในค่ะก็สำหรับงานในครั้งนี้นะคะก็เราเตรียมจะจัดงานคอนเสิร์ตต้องบอกว่าเป็นจักรวาลคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะคะกับงานไทยญี่ปุ่น Iconic Music Fest นะคะจะจัดขึ้นในวันที่21 22 23ตุลาคมนี้นะคะที่ไอคอนสยามแห่งนี้ทั้งบริเวณด้านนอกริเวอร์พาร์คแล้วก็บริเวณด้านในนะคะก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยจะเป็นความร่วมมือในส่วนของศิลปินทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสาย T-pop J-pop R&B Jazz นะคะ Hip-hop เรามีกันทุกแบบประเภทของดนตรีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่รักในเสียงเพลงนะคะก็ถือว่างานนี้จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปีของความร่วมมือและฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น135ปีด้วยเช่นกันนะคะสำหรับการคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยค่ะมีคอนเสิร์ตงานอะไรบ้างก็สำหรับงานในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะว่าทางญี่ปุ่นเองนะคะตอนนี้ทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราเปิดประเทศแล้วนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะสามารถเดินทางมาทั้งในประเทศไทยเราเองแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปในประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเองนะคะเป็นผู้ลงทุนเศรษฐกิจ1ใน3ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะในครั้งนี้เองนะคะเราก็ใช้ดนตรีซึ่งเป็นภาษาแห่งสากลนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเราตอนนี้นะคะเราจะช่วยกันคนละไม้คนละมือที่ให้กลับมาสู่ในสภาวะปกตินะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองก็บินมาไม่ต่ำกว่าเกือบ200ชีวิตนะคะรวมถึงแฟนๆที่จะหลั่งไหลเข้ามาชมเทศกาลดนตรีในครั้งนี้นะคะแล้วรวมถึงศิลปินไทยเองที่เห็นของข้างเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นวงบอยแบนด์เป็นวงไอดอลนะคะหรือเมื่อสักครู่ที่มีทางพี่โก้ซัชแมนเองนะก็ได้มีคุณสแตมมีละองฟองมีสาวสาวสาวมีน้องซินซิงกูลัสนะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยที่จะมาสร้างเสียงเพลงซอฟต์พาวเวอร์ในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศระหว่างไทยกับประเทศญี่ปุ่นค่ะและในเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความปลอดภัยค่ะแน่นอนนะคะเราก็ยังคงคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซ์นะคะเราคงจะต้องมีการกำหนดนะคะจำนวนคนที่เข้าชมในแต่ละรอบนะคะเป็นงานฟรีคอนเสิร์ตก็จริงนะคะแต่เกินก็คงต้องให้มีการตรวจเช็ค ATK นะคะก่อนล่วงหน้า24ชั่วโมงรวมถึงการกำหนดจำนวนคนที่เข้าในแต่ละพื้นที่แน่นอนว่าความยิ่งใหญ่อลังการเราจัดงานครบรอบความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น135ปีไฮไลท์ของงานจะมีอะไรบ้างนะคะที่ต้องมาดูก็ในแต่ละวันนะคะเราก็แบ่งการจัดในของศิลปินอย่างที่ทราบนะคะคือเรามีศิลปินกว่า300ชีวิตที่บินเข้ามานะคะก็งานเราเริ่มบริเวณด้านนอกตั้งแต่บ่าย2จนถึง5ทุ่มด้านในก็ตั้งแต่ตอน10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะห้างเปิดยันห้างปิดนะคะก็หลั่งไหลกันเข้ามาตลอดนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นวงใดก็แล้วแต่หรืออาจจะไม่ได้เป็นวงแฟนคลับของวงไหนนะคะแต่เป็นคนที่ชอบดนตรีเราก็มารวมกันอยู่ที่นี่ได้ตลอด2วันเพราะเป็นฟรีคอนเสิร์ตในวันแรกเลยนะคะเราจะมีในส่วนของบอยแบนด์นะคะก็มีวงบอยแบนด์ต่างๆรวมถึงนักแสดงจาก Y Series นะคะในแต่ละซีรีส์ก็มาร่วมกันร้องเพลงบนเวทีบริเวณด้านนอกนะคะรวมถึงจะมีน้องๆทาง VNK เองก็มาร่วมร้องในวันศุกร์ด้วยนะคะในวันศุกร์เองก็จะเน้นในเรื่องของกลุ่มของบอยแบนด์บริเวณด้านนอกแล้วก็ยังเป็นพวกกลุ่ม Y Series พอในวันเสาร์นะคะเกิดก็จะมีในส่วนของเรเจนไม่ว่าจะเป็นทางคุณมัตสึสึกิชิเกรุยังมีทางพี่แอมสาวๆซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเลเจนด์ทั้งสองนะคะก็จะมาร่วมฟีดกันบนเวทีแห่งนี้ด้วยนะคะรวมถึงเรายังมีในของวันอาทิตย์นะคะเรามีทั้งสแตมมีน้องๆจากลาสไอดอลแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะทั้งญี่ปุ่นจะขึ้นทั้งสองเวทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็ฝึกออกกำลังกายกันเลยวิ่งรอบตั้งแต่สามวันค่ะค่ะรู้สึกว่าการศิลปินบ้างค่ะลาสไอดอลค่ะเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้ค่ะแล้วจะเตรียมความพิเศษอะไรให้เป็นการบ้างค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะพวกเรา Last Idol นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่างานนี้นะคะเป็นงานที่ใหญ่มากๆจริงๆแล้วก็รวมถึงพวกเราเองเนี่ยกำลังจะมีซิงเกิลที่2ด้วยค่ะอย่าง Station Continue นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกด้วยที่พวกเราเนี่ยมีโอกาสได้โชว์กันบนเวทีแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมาดูซิงเกิลที่2ของ Last Idol Thailand กันเยอะๆค่ะโอเคค่ะในส่วนอื่นยังไงนะคะก็คืออยากให้ทุกคนความรู้สึกที่จะได้ขึ้นมาเสิร์ฟในครั้งนี้สักนิดนึงนะคะแล้วก็ความพิเศษที่จะเตรียมไว้ให้แฟนๆครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบมางานกับพี่โจนานมากแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงแบบ J-Band Echo นะครับแล้วก็มางานนี้นะครับก็รู้สึกว่าโหเราก็เหมือนได้เป็นตัวแทนเจ้าบ้านนะครับผมต้อนรับแขกจากญี่ปุ่นเราก็มีโชว์สุดพิเศษแน่นอนครับผมที่พวกเราจะมีให้ในงานนะครับก็จะเป็นเพลงของพี่จิตนะครับด้วยก็เดี๋ยวจะมีโชว์พิเศษด้วยครับผมก็ขออุบไว้ก่อนก็เดี๋ยวไปดูวันนั้นได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้เชิญสติ๊กเกอร์ค่ะ
ค่ะก็อย่างแน่นอนนะคะเราอุตส่าห์จัดงานนะคะรวมพลังระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะเกิดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในงานนี้นะคะจะเป็นการเปิดประเทศในความร่วมมือผ่านบทเพลงนะคะดนตรีในทุกๆรูปแบบนะคะทุกๆคนตั้งใจที่จะทำงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดในพื้นที่ของไอคอนสยามแห่งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าใครที่รักในดนตรีนะคะแล้วก็รักในเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นสำหรับศิลปินไทยศิลปินญี่ปุ่นกว่า300ชีวิตนะคะในวันที่21 22 23ตุลาคมนี้นะคะก็เรียนเชิญมาร่วมงานไทยญี่ปุ่น Iconic Music Fest นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมองตรงนะคะมองตรงต้องไหนยกมือแล้วลูก